เอาละตอนนี้ทุกคนนะอยู่ช่องอนันต์นะผมวันนี้เราจะมาเล่นไบรอนตรงนี้ผมว่าอ๋อยานี่เริ่มแบนตั้งแต่ไดมอนด์เลยเหรอเนี่ยนึกว่ามีแค่แบบพวกเล้งสูงแบนอายากันสลิมป่านี่เห็นได้น้อยหน่อยลองไบรอนเมียงวะจำไม่ได้เอ๊ะงั้นเล่นไบรอนแล้วก็เล่นไบรอนเลยกันส่วนใหญ่เล่นเซตดาเมจโคตรบ่อยอ่ะตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะเก็ตอิลูเมียนพิเศษเลยไบรอนอ่ะมันไม่น่าแพ้อิลูเมียนะแต่ไงผมก็ต้องเกลียดมันอยู่ดีเกลียดมันแบบเกลียดมันสุดบางทีจะเข้ามาล้วงโอ้โหมันสะบัดอีกแล้วสะบัดทีโอ้โหมันยกอีกแล้วอ่ะมันยกเสร็จอ่ะยกเสร็จคอสหนีมันไปมางานหยาบเลยแต่ไม่ค่อยเห็นคนกดอิลูเมียเลยช่วงนี้หรือผมแบบไม่ค่อยชอบเล่น RV ช่วงนี้นะไม่ค่อยชอบเล่น ROV เลยแบบลืมไปแบบตอนเลือกตัวก็งงเอ๊ตัวอิลูเมียตัวอะไรวะก็งงอยู่นิดนึงเดี๋ยวมันติดกันจองของแบบเก่าไอ้ดีนะแบบที่แบบคลิก2ครั้งแล้วไอ้นี่ได้แล้วมันจองของให้อ้าเอมิลี่มาผมจะเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะต้องยืนสูงๆตรงนี้ไว้ซึ่งเราจะต้องห้าตีนไว้แต่ว่าต้นเกมเนี่ยเราจะทำให้แบบคีปเราสูงกว่าเขานะแล้วเราก็จะแบบนำเขาได้คีปมันสูงอะนะเราต้องตีมาระดับนั้นหรือผมห้าวเองวะอยากยืนตรงนั้นเองแหมเวลาสแต็กขึ้นแล้วก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าเดินเยอะตอนนี้ผมพุ่งแล้วก็ตีเฮ้ยโอเคตีอย่างนี้ก็มากดตรงนี้ต่อแล้วมากดตรงนี้ต่อยืนแอคเนี่ยผมปึ๊บปึ๊บตี
ช่วยสลิมด้วยผมสลิมถ้าว่าเราสลิมเล่นป่าเนี่ยเป็นตัวที่แบบเกิดโคตรช้าครับช็อตเมื่อกี้เวลาพูดนี่เกือบหายใจไม่ทันนะเนี่ยโหพอกดเลยเอ้ยไม่กดไม่ได้แล้วกดไม่ได้แล้วคลิปมันมาถึงป้อมแล้วชิปหายตอนนี้ตอนนี้มันจะสวนไม่น่าสวนเลยสวนอะไรสวนยางสวนอะไรแต่ก็ยังจำความเหมือนใส่อย่างอิลูเมียได้อยู่ก็แบบไม่มีคีย์ไปเก็บสเต็กเลยว่ะนี่สลิมเอาคีย์ไปอยู่ตรงไหนอ่ะเอาอยู่ตรงนี้สิมาแก๊งบนหน่อยนะผมแล้วก็มาตีคลิปนะตีคลิปตีป้อมตีป้อมนะตีป้อมแล้วพุ่งเนี่ยแล้วปล่อยให้คลิปมันตีไปเรียบร้อยแถวนี้ถ้าผมตีป้อมเร็วๆน่าจะแบบไอ้นี่ได้ EP หน้าผมอาจจะลองมาเล่นวีโร่ดูไม่ก็แบบผมรู้สึกว่าไอ้ไบรอนเนี่ยต้องตีเก็บสแต็กด้วยแถมสกิล2หลังจากนั้นก็ต้องตีผมรู้สึกว่าถ้ามุดผมออกเอาเวกมาด้วยสักประมาณ5เม็ด10เม็ดเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งแต่ตัวเป็นสายโป๊กไงแต่ถ้าเวลาไบรอนใช้สกิล2ก็ติดขี้น่าจะขี้แตกเลยแหละเสียงตีกับฟิกเกอร์ฟรีครับผม
แต่ไม่ต้องห่วงครับอันเตะเรารีเร็วแต่ฟิกเกอร์เนี่ยแหละเสียฟิกเกอร์ไปทำจังหวะยากเลยทีเนี้ยสกิลหนึ่งนี่ถ้ามดใช้แล้วระยะไม่ถึงใช้ต่อระยะไม่ได้อีกหดหูเลยตอนนี้ขอตัวนี้ไหนกันวู้นี่ช้าเกินถอยฟังนะคิวเดอร เลื่อนกับบะกอดไอ้สลิมชัดเลยตอนนี้ชัดเลยมันไถมาขนาดนี้ผมตายแน่นอนนี่ผมช่วยจากทางด้านหลังเพราะอยู่กันตรงนี้ตอนนี้ป้อมมันจะโดนตีได้หลายทางเลยมันได้ดาร์กอีกทีนี้ไบรอนเก่งแค่ต้นเกมแต่ถ้าต้นเกมนั้นเสียเปรียบมากๆไบรอนก็จะไม่เก่งช่วงเวลาไหนเลยเหมือนไวโอมันจะลอยป้อมหลายรอบแล้วไม่มาสินะนะมันจะคอแหลกประจุสุขใครเซนถามจริงมีสกินเทลมีชื่นใจก็ดีละแต่ถามหน่อยนะ
ท่านช่วยผมขอเอาโนบาระเป็นสกินฟรีได้ไหมถ้ามีโนบาระนะถ้ามีตัวอื่นเอาตัวอื่นๆที่ไม่ใช่สกินคอสเพย์มาแจกให้ผมด้วยนะขอร้องแล้วถ้าสมมุติเขาเอาอีก2ตัวมาอย่างโนบาระแล้วเมงูมิคิดว่าจะมีคิดว่าจะเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนเอเมงูมิอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีตัวไหนเลยถ้าแบบถ้าผมอันนี้ถ้าผมคิดว่าคิดแบบตรงเพศนะไม่ค่อยมีไม่น่ามีเมงูมิแหละแต่ถ้าแบบไม่ต้องตรงเพศนะอีชาได้แน่นอนส่วนโนบาระก็น่าจะซินเนสเทียได้อยู่ไหมอันตีก็ระเบิดตัวแบบเหมือนตอนโดนเอมาตกค่ะตอนนั้นอะเป็นตอนที่เอาฉากแบบเอามาฮิโตะมาแปะไว้แล้วก็แบบโดนค่ะเอื้อตายแล้วถ้าแบบตอนนั้นมีเคี้ยวอ่ะมีเคี้ยวแล้วแบบเกิดมาใหม่ได้เกิดใหม่ได้อีกรอบนึงก็เอาตอนมีผ้าปิดตาเอามาตอนนั้นเลยเวลาตีธรรมดาก็ใช้ค้อนทุบไปเลยสกิล2กดใช้แล้วก็ตีตะปูไว้อันติวิชาหุ่นฟางวิชาหุ่นฟางเปิดไปเลยเปิดวิชาหุ่นฟางแล้วก็แบบแล้วก็ทุบ1รอบมันมีควบคุมแล้วก็ฮิวด้วยไงแบบซีซีว่าจะพูดถึงโนบาระเยอะเกินแล้วผมก็คิดไปด้วยไงว่าถ้ามีสุคุณะด้วยจะเป็นตัวไหนสุคุณะเป็นตัวไหนดีวะเออจะว่าไปถ้าสุคุณะเป็นกิลด์เดอร์นี่ได้ป่าววะก็น่าจะแบบแก่เหมือนกันตอนเนี้ยผมต้องพยายามตีก๊อตให้ได้ถ้าสมมติเราตีก๊อตไม่ได้ตอนนี้อาจจะโดนพลิกเกมได้เลยไม่ตอนแรกอ่ะมันแพ้อยู่แล้วแต่หมายถึงแบบถ้าสมมติเราโดนแย่งก๊อตก็ยิ่งแพ้กว่าเดิมอ่ะช็อตเนี้ยอย่างน้อยเราอาจจะแบบมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเยอะกว่านะแต่ถ้าแบบเข้าไปตายมั่วๆก็นั่นแหละโอ้
ผมยังช็อตใครไม่ค่อยได้นะตอนเนี้ยถ้าผมช็อตใครได้สักคนหนึ่งผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเริ่มเสียดายเซลที่เราได้มาจากดาร์กเพลเยอร์น้อยช็อตคีฟเนี่ยคีฟจริงๆไม่ต้องช็อตก็ได้ไบรอนมันแรงแล้วโอ้ชิตเกือบแล้วเกือบแล้วกระสอนเมื่อกี้มันพุ่งไปแวนบอกเลยแวนน่าจะโวยวายตายว่ามันเห็นเลือดนี่นะนี่มึงจะพุ่งมาหาตัวอีกเลยเวนแล้วก็จบไปที่เกือบหลับแต่กลับมาได้ในช่วงหนึ่งแต่ทำไมผมรู้สึกคุ้นๆว่าผมรีวิวไบรอนไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเออช่างมันเถอะสับสนด้วยไงครั้งที่แล้วเล่นเอนโซ่บอกว่าหรือเล่นไบรอนนี่แหละแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วถ้าสมมุติใครมีแบบแล้วผมขอทำอะไรแบบนี้หน่อยกันนะก็คือแบบสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วพิมพ์เขาว่าคิดแคทให้ด้วยนะเพื่อตอกย้ำเมนโกโจนะแล้วก็พิมพ์มาบอกด้วยนะว่าคุณคิดว่าเมงูมิจะออกมาเป็นตัวอะไรตัวละครตัวไหนใน ROV นะส่วนตัวผมก็แบบลำบากเลยถ้าหาได้ว่าเมงูคุณคิดว่าเมงูมิเป็นตัวอะไรพิมพ์มาครับกินมาเลยไปละง่วง